มาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่วันนี้ก็น่าจะต้องติดตามกันด้วยก็คือเรื่องของสภาพอากาศค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนด้วยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยมีพายุโซนร้อนพระพิรุณอา่าวตังเกียประเทศจีนที่เตรียมที่จะขึ้นฝั่งทางเวียดนามในขณะที่แนวโน้มฝนตกน้ําท่วมของไทยเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ยาวไปจนถึง27กรกฎาคมนี้มีการคาดการณ์กันว่าจังหวัดตราด จันทบุรีแม้ว่าน้ําจะลดลงแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ําท่วมอยู่ด้วยนะคะล่าสุดมีเกษตรกรในฟาร์มหมูย้ายหมูหนีน้ําท่วมกันเกือบไม่ทันด้วยค่ะดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่อง1-2วันที่จังหวัดตราดก็เกิดน้ําท่วมฟาร์มหมูนะคะที่หมู่ที่4ตําบลแสนตุง้งอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราด เนี่ยค่ะคุณผู้ชมส่งผลให้ต้องย้ายหมูกันบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็ย้ายไม่ทันด้วยนะคะแม้จะมีหลายหน่วยงานมาช่วยเหลือส่วนท้องถิ่นก็เข้ามาช่วยขนย้ายด้วยก็มีโรงงานเรือนหมูรวม8โรงเรือนจำนวน8,000ตัวพบว่ามีหมูในฟาร์มถูกน้ำท่วมลูกสุกรอายุ6 12สัปดาห์เนี่ยตายประมาณ5 10เเซตนะคะ ส่วนบรรยากาศอุทกภัยน้ำท่วมที่10จังหวัดจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกเพช,ชบูณ์มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิร้ออ็อุบลราชธานีจันทบุรีตราดกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการออกมาด้วยว่าวันนี้ไปจนถึง27กรกฎาคมแนวโน้มฝนยังคงหนักต่อเนื่องในทุกภาคของไทยและขอให้เฝ้าระวังฝนสะสมด้วยนะคะ ตอนนี้ฝนที่จะหนักเนี่ยก็จะมีทางภาคอีสานภาคตะวันออกและทางภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางด้วยนะคะมีแนวโน้มที่ฝนจะตกหนักแล้วก็อาจจะเสี่ยงน้ําท่วมได้ส่วนพายุโซนร้อนพระพิรุณบริเวณอ่าวตังเกียประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองไฮฟองของประเทศเวียดนามตอนบนพายุนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะส่วน ใครที่เดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะ ล่าสุดเริ่มมีการทยอยการนับคะแนนตำแหน่งของประธานวุฒิและรองประธานวุฒิที่สภาด้วยนะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่คุณยานีไว้ครูรายงานไปตั้งแต่ช่วงต้นคะแนนน้ำก็ยังเป็นนายมงคลสุรสัจจะ159คะแนนนะคะรองลงมาคือคุณเปรมศักด์ เพียรุระและนางสาวนันทนานันทะวโรพาศนะคะแต่ผลของการเลือกประชุมทั้งหมดนะคะจะต้องมีผลของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิด้วยเดี๋ยวคงได้ติดตามกันต่อสําหรับผลคะแนนนับจากนี้ด้วยนะคะการทํางานของสอวอก็เป็นบทบาทสําคัญที่ประชาชนจับตาหลังจากนี้ผลงานก็จะเป็นตัวพิสูจน์การทํางานของสอวอชุดใหม่ด้วย